สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันพฤหัสที่8สิงหาคม2567กับผมเช่นเคยครับสรันสุทธวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับวันนี้ครับมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องชมเชยเขาทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าสืบนครบาลครับได้มีการรวบตัวนะครับอิดนะครับบางแม่นางนะครับอดีตเนี่ยเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็ลักลอบเนี่ยขายกระสุนปืนนะครับออนไลน์นะครับก็ถูกจับกุมได้แล้วบอกแม่ผันตัวนะครับแล้วก็หารายได้เสริมนะครับนี่ก็ยอมรับนะครับว่าอาวุธปืนนะครับบางทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมมันหาง่ายกระสุนปืนทำไมหาง่ายนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าอิดนะครับบางแม่นางนะครับมีการลักลอบจำหน่ายนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะกระสุนปืนนะครับอีกเรื่องนึงครับตำรวจก็ได้มีการรวบตัวนะครับไอ้บอลครับที่มีการลวงสาวนะครับหมอนวดนะครับต้องบอกงี้นะหมอนวดสาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายก่อนที่จะมีการชิงทรัพย์นะครับในบริเวณป่านะครับหลังจากนั้นก็อ้างว่าอย่างนี้ครับพอถูกจับกุมได้ก็อ้างว่าแค่ทวงค่ายาไอซ์นั่นเองนะครับนี่ก็แหมบางครั้งบางคราวเราก็เห็นนะครับว่าแถวแถวพัทยานะครับก็จะมีพวกเนี้ยยาเสพติดเกลื่อนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับและก็หมอนวดสาวรายนี้นะครับก็มีการสั่งซื้อนะครับกับไอ้บอลเนี่ยนะครับจนกระทั่งบอกว่าเดี๋ยวไปทำงานก่อนหลังจากได้เงินแล้วจะมาชำระค่ายานะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าพอหลายผ่านไปหลายชั่วโมงไอ้บอลก็มาทวงนะครับแต่ว่าทวงด้วยความรุนแรงนะครับแล้วก็มีการยิงทรัพย์ไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโหดจริงๆนะครับเมื่อมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับกับนักศึกษาหนุ่มนะครับที่อยู่นะครับนี่ต้องบอกว่ามอดังด้วยแล้วก็ถูกแทงดับนะครับก่อนที่จะมีการจุดไฟเผาอำพรางคดีนะครับภายในห้องพักนะครับหรือว่าหอพักนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดแถวจังหวัดนนทบุรีนี่ก็เหมือนกันนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราแหมอาจจะพูดง่ายๆครับก็ยังตั้งข้อสังเกตอยู่นะครับว่าระหว่างผู้ตายเนี่ยอาจจะมีการเรียกนะครับกับสาวประเภท2นะครับมาใช้บริการหรือเปล่าแล้วก็เกิดมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมาหรือไม่นั้นอันนั้นก็คือข้อสงสัยข้อหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อสำคัญครับว่าเหตุการณ์นี้มีการแทงแล้วก็ฟันด้วยนะครับก็ทำให้ผู้ตายแล้วก็มีการจุดไฟเผาอำพรางคดีนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยครับทางด้านสืบนครบาลได้มีการรวบนะครับอิดบางแม่นางนะครับอดีตวิศวกรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับลักลอบขายกระสุนปืนผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งขายเนี่ยทั่วประเทศนะครับยอมรับครับว่าขายเป็นรายได้เสริมนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านสืบนครบาลได้ร่วมกับนักสืบของ TOPG นะครับชุดปฏิบัติการที่5ครับได้มีการออกสืบแล้วก็แกะรอยนะครับจนกระทั่งพบว่านายทัชชัยนะครับหรืออิดบางแม่นางเนี่ยนะครับอดีตวิศวกรและก็นักกีฬายิงปืนมีพฤติกรรมในการลักลอบจำหน่ายกระสุนปืนขนาดต่างๆส่งนะครับจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทั่วประเทศแล้วก็มีการเร่งนะครับสืบสวนเพื่อทำการจับกุมตัวนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นำกำลังเนี่ยไปเฝ้าตามจุดต่างๆเพื่อทำการจับกุมนะครับอิดบางนะครับแม่นางเนี่ยนะครับได้ที่บริเวณนะครับหน้าร้านของร้านนะครับรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตลาดบางใหญ่อำเภอนะครับบางรักพัฒนาตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีก็พบนะครับว่าขณะที่นายอิดเนี่ยกำลังขับรถนะพร้อมด้วยมีถุงผ้าขนาดใหญ่ครับภายในเนี่ยยังมีกล่องพัสดุนะครับซึ่งมีการลักลอบเนี่ยบรรจุนะครับกระสุนปืนขนาดต่างๆแล้วก็นำมาส่งให้แก่ลูกค้านะครับที่สั่งซื้อทางออนไลน์เจ้าหน้าที่พอเฝ้ารอนะครับจนกระทั่งนายอิดเนี่ยนะครับได้มีการส่งพัสดุจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับนายอิดก็ได้เดินทางมาที่จะขึ้นรถนั่นเองเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนนะครับเพื่อทำการสอบถามและทำการตรวจค้นผู้ต้องหาก็ยอมรับครับว่านำเอาเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างๆนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับที่สั่งซื้อเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวนะครับแล้วก็ไปเปิดกล่องนะครับเพื่อทำการตรวจค้นพัสดุที่จัดส่งนะครับแม่ผลจากการตรวจค้นท่านผู้ชมครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ายึดของกลางเนี่ยเป็นกระสุนปืนนะครับได้ทั้งหมดเนี่ย
885นัดนะครับในชั้นจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การภาคเศษโดยบอกอย่างนี้ครับว่าเดิมทีเนี่ยตนเองเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรนะครับโยธาของบริษัทเอกชนรายใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ได้ลาออกมาแล้วก็มารับงานนะครับวิศวกรฟรีแลนซ์นะครับเพื่อที่จะแหมด้วยความชื่นชอบนะครับการยิงปืนมาตั้งแต่อายุเนี่ย21ปีจนกระทั่งมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็เข้าชิงประเภทกีฬานะครับจนมีความชำนิชำนาญแล้วก็รู้จักนะครับคนในวงการยิงปืนแล้วก็แวดวงของผู้จำหน่ายกระสุนปืนนะครับตลอดจนนะครับอุปกรณ์บีบีกันนะครับตนเองจึงได้หันมานะครับนี่ต้องบอกว่าหันมาจำหน่ายกระสุนปืนขนาดต่างๆแล้วก็มีการมีขายอุปกรณ์นะครับของบีบีกันเป็นรายได้เสริมนะครับแหมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถูกจับกุมนะครับจากการตรวจสอบนะครับประวัตินะครับของนายอิดนะครับบางแม่นางเนี่ยพบว่าเคยกระทำความผิดในข้อมูลนะครับของข้อมูลหลักฐานเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าเคยถูกดำเนินคดีลักลอบจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเพื่อเป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปี2565นอกจากนี้ครับยังมีหมายค้นนะครับในการตรวจค้นเนี่ยก็เข้าทำการตรวจค้นนะครับในบริเวณบ้านพักนะครับก็ยังพบอาวุธปืนขนาดจุด357นะครับซึ่งมีใบอนุญาตเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านนั่นเองนะครับทางด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนนั้นนะครับเป็นต้นตอนะครับของการก่อเหตุอาชญากรรมโดยจากทางสืบนครบาลนะครับมุ่งเน้นที่จะมีการปราบปรามแล้วก็จับกุมอย่างจริงจังเพื่อเป็นการลดปัญหาในสังคมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากจะขอฝากเตือนนะครับกับการซื้อการขายหรือการครอบครองพกพาอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับจากนายทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากซื้อหรือขายอาวุธปืนที่ไม่มีนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับผู้ขายเนี่ยมีโทษจำคุกนะครับตั้งแต่2ปีถึง20ปีและก็ปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับบางครั้งบางคราวที่พูดกันมักจะพูดว่านะครับอาวุธปืนหาง่ายนะครับเครื่องกระสุนปืนทำไมมันหาง่ายเพราะเนี่ยครับเอาความชื่นชอบของตัวเองนะครับในการฝึกซ้อมจนกระทั่งยิงปืนชำนาญโดยเป็นแบบนักกีฬานะครับแล้วก็พอไปเข้าแวดวงแบบนี้นะครับรู้จักกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงกีฬายิงปืนแล้วก็ผู้ที่วางเขาเรียกว่าจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนนะครับพอมีการอย่างนี้ก็ผันตัวเองนะครับนี่เป็นวิศวกรดีๆนะครับต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้หลายคนก็ปรารถนาแต่แหมบอกว่ามาหารายได้เสริมนะครับแหมแล้วก็แบบนี้ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบนครบาลแล้วก็นักสืบนะครับTOPG นะครับในการเข้าควบคุมครั้งนี้และท่านผู้ชมดูดีครับว่าเขาส่งทีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับ885นัดนะครับและส่งไปทั่วประเทศเลยแม่นี่ขอบคุณเลยจริงๆนะครับตามหมายจับอย่างนี้นะครับแม่แล้วก็เคยมีคดีด้วยเมื่อปีนะครับนะก็เมื่อปี2565นะครับแม่ไม่เข็ดไม่หลาบไม่จำกันเลยทีเดียวนะครับผลสุดท้ายไปไม่รอดนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนี่แหละครับท่านชมครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์และเป็นนาทีนะครับในการเข้าจับกลุ่มนะครับในบริเวณตลาดบางใหญ่นะครับแถวๆบ้านผมเองนะครับนี่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของสืบนครบาลในครั้งนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยร้องกองปราบนะครับว่าโดนบริษัทรับนะครับสร้างบ้านน็อกดาวน์ชื่อดังนะครับต้องบอกงี้เลยย่านตะวันออกนะครับโดยมีการฉ้อโกงนะครับแล้วก็อวดนะครับศักดานะครับอ้างว่าเป็นลูกน้องเก่าของกำนันดังครับแถมยังมีการพกปืนนะครับแล้วก็ไลฟ์สดกินเหล้าข่มขู่ผู้เสียหายด้วยไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่ศูนย์รับแจ้งความนะครับของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากคิงสะพานใหม่นะครับได้พานะครับนางสาวพัทละลึชานะครับอายุ39ปีผู้เสียหายอีกจำนวนประมาณสัก10รายนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้เสียหายกว่า90รายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามนะครับหลังจากที่ถูกฉ้อโกงจากบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวน์ชื่อดังในจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีการทิ้งงานแถมยังมีการข่มขู่นะครับจากเจ้าของบริษัท
อีกด้วยนะครับโดยถ้าเกิดว่ารวมความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ากว่า30ล้านบาทนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะผู้เสียหายเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าบริษัทแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีโดยได้รับได้นะได้ทำการโพสต์โฆษณาผ่านทาง Facebook แล้วก็ประกาศนะครับรับสร้างบ้านน็อกดาวน์ในราคาประหยัดครับตนเองก็มีการติดต่อว่าจ้างแล้วก็ทำสัญญาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม66นะครับแต่ว่าแม่บ้านของตนเนี่ยนะครับก็สร้างนะครับอยู่ที่ราคาเนี่ยประมาณสัก 700,000 กว่าบาทนะครับมีการตกลงกันว่าจะจ่ายกันทั้งหมดเนี่ย4งวดนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็จ่ายไปแล้วนะครับ 80% นะครับทางบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็นำช่างนะครับมาลงแล้วก็วัสดุก่อสร้างเนี่ยมาลงแต่ว่าล่าช้าต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะในต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนช่างรับเหมาเนี่ยมาอย่างน้อยเนี่ย 4-5 ชุดแล้วจนกระทั่งสัญญาบ้านน็อกดาวน์ของเธอเนี่ยนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งบริษัทดังกล่าวนะครับยังมีการทิ้งงานตนเองก็ได้แน่ต้องบอกว่ารับงานแบบอื่นไปเรื่อยๆนะครับตนเองก็พยายามจะติดต่อบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ถูกปิดกั้นทุกช่องทางเลยทีเดียวตนจึงได้มีการตั้งกลุ่มนะครับของผู้เสียหายจากการรับสร้างบ้านของบริษัทดังกล่าวเนี่ยผ่านทาง Facebook นะครับแม้ภายในวันเดียวเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาเข้ากลุ่มนะครับจำนวนทั้งหมด60รายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรวมๆกันแล้วก็ถึง90รายนะครับจากนั้นครับก็ทางเจ้าของบริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ได้มีการแสดงตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับอวดอ้างถึงบารมีด้วยการไลฟ์สดนะครับมีการพกพาปืนนะครับพกพาอาวุธปืนเนี่ยพร้อมกับพูดจาข่มขู่นะครับเจ้าของบ้านนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายนั่นเองเมื่อทวงถามเข้าเรื่อยๆเรื่องการจะขอเงินคืนนะครับก็แหมอาจจะต้องบอกว่าเป็นการเตือนภัยอย่างนึงนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ก็เยอะจริงๆนะครับในการทิ้งงานนะครับเอาทางด้านพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามเนี่ยได้รับเรื่องไว้เพื่อที่จะเสนอให้กับผู้บัญชาในการพิจารณาสั่งการนะครับให้การช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับมีผู้เสียหายครับทั้งหมดประมาณ90ท่านฮะเป็นตัวแทน10กว่าคนทั่วประเทศนะก็เดินทางมาสารทิศเลยฮะก็พูดง่ายก็มาร้องขอความเป็นธรรมครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะประมาณกี่ล้านนะฮะก็ประมาณตอนนี้ประมาณ20-30ล้านประมาณ30ล้านเป็นบ้านนกดาวฮะก็ให้ผู้รับเหมาฮะรายใหญ่ในภาคตะวันออกก็มีชื่อเสียงพอสมควรก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นเดี๋ยวจะให้น้องเล่าว่าเรื่องราวเนี่ยทำไมว่าบ้านไม่เสร็จทั่วประเทศนะฮะก็ออกมาเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับเรียนเชิญพูดเลยฮะดังๆเลยฮะก็เริ่มต้นจากการที่หนูอะค่ะเป็นผู้เสียหายทีนี้ติดต่อกับทางบริษัทไม่ได้อะค่ะก็เลยเปิดกลุ่มรวบรวมผู้เสียหายทีนี้ภายในวันเดียวอะค่ะก็มีผู้เสียหายเข้ามาประมาณ60กว่าท่านนะคะจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ90กว่าท่านแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเราเริ่มเตือนภัยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการฟ้องอะค่ะเพื่อที่คนทางใต้เขาจะไม่เข้าใจคุณไปเจอเขายังไงจ้างเขายังไงเจอในเฟซบุ๊กค่ะค่ะจากโฆษณาค่ะเป็นบ้านล็อกดาวน์ชื่อดังที่นึงอะค่ะที่จังหวัดชลบุรีค่ะศรีราชาก็ติดต่อกับเขาค่ะใช่แล้วก็สั่งทำบ้านกับเขาอะค่ะแต่ก็ผิดสัญญาจนหมดสัญญาค่ะหนูก็เริ่มทวงถามแล้วเขาก็เริ่มปิดกั้นช่องทางในการติดต่อประมาณ1ปีแล้วค่ะสิงหาปีที่แล้วค่ะแล้วก็หมดสัญญาประมาณธันวาค่ะแล้วก็ระบุว่ายังไงบ้างสัญญาก็ระบุว่าสัญญาหมดเสร็จสิ้นนะคะประมาณธันวาค่ะที่คุณเซ็นสัญญาเขาอ่ะทำไมทำบ้านทั้งหมดจ่ายสิงวัดค่ะค่ะราคาเท่าไหร่ราคาของประมาณ 700,000 ค่ะแล้วโอนตังยังไงโอนเงินโดยผ่านแอปพลิเคชันค่ะสิงวัดค่ะเท่าไหร่200,000 กว่าจนประมาณเกือบ700,000แล้วอะค่ะแล้วมีบ้านที่เป็นเสร็จใช่บ้านก็บ้านเขาก็คือล่าช้าผัดผ่อนเรื่อยค่ะไม่เสร็จสักทีเราก็ตัวทวงตามถามแล้วก็ให้ช่างอะค่ะมาเปลี่ยนอยู่ประมาณ 4-5 ชุดอย่างเงี้ยช่างบางคนเขาไม่ได้รับเงินเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็หนีอยู่อย่างนั้นนะคะค่ะจนหลังจากนั้นนะคะก็เลยได้มาเปิดกลุ่มเพราะว่าเขาบอกอะค่ะปิดกั้นช่องทางเฟซบุ๊กอะค่ะก็เลยเปิดกลุ่มขึ้นมาทำให้เจอผู้เสียหายอะค่ะในระยะเวลาวันเดียวอะค่ะ60กว่าท่านจนมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ90กว่าท่านนะคะแล้วก็
ทีนี้ค่ะหลังจากที่เราเปิดกลุ่มตรงนี้มาเขาก็เริ่มข่มขู่ค่ะเพื่อที่จะแบบหาว่าเราไปหมิ่นประมาทหรือจริงๆเรามีความต้องการที่จะเตือนภัยทีนี้เขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทมาค่ะจนสภาผู้แทนสภาผู้บริโภคอะค่ะท่านเห็นรับรู้เรื่องมาตั้งเป็นปีแล้วอะค่ะท่านทราบท่านก็เลยเข้ามาช่วยเหลือค่ะทำให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยกฟ้องไปแล้วค่ะในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะตลอดเวลาเขาก็คือไลฟ์สดข่มขู่มาตลอดเลยว่าใช้อาวุธปืนเนี่ยค่ะในการออกมาไลฟ์สดแล้วก็ข่มขู่ที่จะแบบไม่ให้พวกเราอะค่ะออกมาเตือนภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยที่อ้างว่าเคยเป็นมือปืนเก่าด้วยค่ะของทางบ้านใหญ่ชลบุรีอะค่ะเขาอ้างไว้อย่างนั้นแล้วก็นำเนี่ยค่ะที่การเตือนภัยตรงเนี้ยไปถ่วงทะเลพวกผู้เสียหายตรงเนี้ยค่ะไปถ่วงทะเลหรือว่ายิงประมาณเนี้ยแค่ประกันตัวล้านเดียวอะไรประมาณเนี้ยทำให้พวกหนูอะค่ะหวาดกลัวมากถึงความปลอดภัยยังไงก็ต้องฝากจ่าคิงนะคะแล้วก็ทางกองปราบแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวด้วยถ้าพวกหนูมีใครเป็นอะไรไปกับเรื่องนี้ก็ฝากสานต่อเรื่องนี้ด้วยนะคะจริงอ่ะพวกเราไม่ได้อยากมีปัญหากับบริษัทเขานะคะคือพวกเราจริงๆทุกคนเนี่ยหาเงินมาอย่างยากลำบากค่ะเพียงต้องการอยากได้บ้านแค่นั้นเลยนะคะแต่เขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้เลยอยากทราบค่ะเวลาไปทวงอย่างลูกค้าบางท่านไปทวงถือปืนลงมาข่มขู่อย่างเงี้ยค่ะกับช่างบางท่านที่แบบไม่จ่ายเงินเขาถือปืนลงมาข่มขู่อะไรเงี้ยต้องถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ค่ะสมควรไหมที่จะทำกับพวกเราแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขามีแบ็คข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้พวกเรากลัวค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านช่วยเหลือพวกเราด้วยค่ะที่คุณได้อ่านขึ้นมาเนี่ยคือจ้างบริษัทนี้ใช่ค่ะสร้างบ้านน้องดาวค่ะหมดเลยใช่ไหมพวกรับเหมาก่อสร้างมาจะมานะวันนี้ไม่มีค่ะมีมั้งแต่ปี64แล้วครับผมที่ผ่านมาเรื่อยๆครับสาเหตุที่ทําให้ผู้เสียหายตั้งแต่ปี64เนี่ยไม่กล้ามาพูดหรือว่ามาร้องอะไรเนี่ยเพราะว่าเกรงกลัวเรื่องอิทธิพลครับเพราะว่าพฤติกรรมของทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเวลาพูดเนี่ยหรือว่าไลฟ์สดก็มีการโพสต์ข่มขู่ออกแนวแบบว่าทําให้คนหวาดกลัวครับว่าตัวเองอ่ะมีแบ็คเป็นนักการเมืองชลบุรีแล้วก็เคยเป็นมือปืนเก่ามาก่อนแล้วก็มีพรรคพวกใหญ่ในตำรวจที่สพหนองขามนี่ครับทำให้ทุกคนน่ะหวาดกลัวเกรงกลัวอย่างบางคนอย่างที่แฟนหมูพูดว่าไปตามบ้านแล้วมีถือปืนลงมาเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าปืนยิงมาทีมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะพี่เขาก็มีครอบครัวกันมีพ่อมีแม่กันทุกคนเขาก็ไม่อยากเอาชีวิตมาเสี่ยงก็เลยต้องสะดุดหยุดลงนี่ครับวันนี้ก็มันก็มาแค่บางส่วนก็อีกไม่กล้านะบางส่วนก็ไม่กล้าเพราะว่าอิทธิพลนี่แหละครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆฝากจ่าคิงวอนด้วยแล้วกันนะครับฝากสานต่อเรื่องนี้ให้จบทีนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อย่างที่พูดกันทุกคนอยากได้บ้านครับไม่อยากได้อะไรหรอกอยากได้แค่บ้านอย่างเดียวครับไม่ได้อยากจะมีปัญหาครับผมคุณถ้าเขาครับถ้าบ้านเขาดาวราคาเท่าไหร่700,000ครับครับชั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงชั้นเดียวครับผมเป็นสักวันที่26มกรา27มกราครับครับปี67นี่ฮะตะวันก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงครับครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ผมไม่มีบ้านอยู่ผมก็ต้องไปเช่าบ้านเขาสุดท้ายผมก็ต้องมาเสียเงินทำต่อเสร็จตอนเนี้ยผมหมดไปแล้วประมาณ1,400,000กว่าบาทคุณลุงใช่ไหมฮะครับอ๋อครับหมดไปโดยที่บ้านก็ไม่ได้ยังไม่เสร็จได้แต่มันไม่สมบูรณ์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมฮะครับเจอเป็นยังไงตอนแรกก็ดูในเฟซอะฮะในเฟซบุ๊กครับครับครับผมก็เนี่ยอย่างที่ผมไม่รู้นะว่าให้เขาผู้สื่อข่าวมองเสาบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยอธิบายเสาบ้านเป็นไงฮะพังหรือยังไงต่อแล้วก็เลขศูนย์อะไรลองดูมันไม่ได้มาตรฐานอะไรทั้งอย่างเพจก็ไม่วางเพจก็ไม่ใส่ฮะเสาก็เบี้ยวไปงอมาโคตรไปคานกับงอโดนครูพวกแม่ลุงผมติดต่อเรื่องค่าชดใช้ให้ชดใช้ค่าเสียหายผมอย่างเดียวเพราะว่าผมจ่ายเงินทำไปเยอะครับผมก็อยากวอนเมตตาเก็บหรอเงินเกษียณนะฮะหมดแล้วหมดห้อยบ้านหลังนี้แหละจะไม่มีจะแหลกแล้วผมมองตรงฮะแล้วก็ส
ฝากนะฝากพี่น้องประชาชนทั่วไปนะที่สนใจบ้านนกดาวตอนเนี้ยช่างใจให้ดีนะครับสืบประวัติให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะดำเนินการเดี๋ยวจะเหมือนอย่างผมแล้วทีนี้ที่เราดำเนินเรื่องในกลุ่มอะค่ะที่รวบรวมผู้เสียหายอะเขาเห็นว่าเราเหมือนมาแฉเขาอะเขาก็เลยฟ้องปิดปากมาสภาผู้บริโภคอะค่ะเขาก็เลยยื่นมือมาช่วยคดีหมิ่นประมาทเนี่ยค่ะโดนกันมีนี่มีนี่ทั้งหมด8คนค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ยกฟ้องไปแล้วค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฟ้องในเรื่องหมิ่นประมาทไปแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะเรื่องเกี่ยวกับบ้านนกดาวอ่ะพาผู้บริโภคอ่ะเขาช่วยอะไรอีกตอนนี้คือกำลังแต่งตั้งอะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะที่จะฟ้องกับเป็นกลุ่มเขาเผยแพร่มาแล้วเขาโพสต์มาใช่ไหมว่าถ้าใครเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับบ้านนกดาวบริษัทเนี้ยเขารวบรวมในเดือนกุมภาบริษัทนี้เดี๋ยวมันผ่านเดือนละค่ะตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้ค่ะอนุแต่งตั้งแล้วค่ะเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะฟ้องกลับค่ะฟ้องเขาจะทำคดีให้เราหรือยังไงใช่ค่ะเขาจะทำคดีให้ค่ะทั้งอาญาแล้วก็แพ่งแล้ววันนี้นอกจากกินเพื่ออะไรทำอะไรเนี่ยก็มาในเรื่องของเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็ของทางด้านอิทธิพลด้วยพวกหนูก็หวาดกลัวค่ะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้จะไปอะไรเขาเราแค่ต้องการบ้านของเราแค่นี้แต่พอเราออกมาตรงนี้ค่ะเขาก็มีพฤติกรรมแบบที่มันไม่สมควรทำอะค่ะมันทำให้พวกเราเกิดความหวาดกลัวค่ะไม่อยากให้กองปราบอะค่ะคุ้มครองแล้วก็ทางจ่าคิงด้วยทางผู้สื่อข่าวด้วยค่ะช่วยดูแลเคสนี้ให้ด้วยนะคะครับจ่าคิงว่าไงครับก็อย่างนี้ฮะก็ผู้เสียหายเนี่ยผมมองดูว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้านนกดาวฮะทั่วประเทศภาคตะวันออกก็เกี่ยวพูดง่ายเกี่ยวความว่าที่พี่น้องประชาชนได้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนนะก็ไม่เข้าใครออกใครก็นำมาเดี๋ยวจะพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบหาแนวทางช่วยดูแลของพี่น้องประชาชนว่า1ลงบันทึกประจำวันเรื่องความปลอดภัยฮะแล้วก็มีใครไม่ได้แจ้งความก็จะปรึกษาว่าในแนวทางกฎหมายจะช่วยเหลือพี่น้องต้องบอกว่าผู้เสียหายเกือบร้อยนะครับกับบ้านน็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปดูเพจดูผลงานเขาด้วยนะครับที่จะลามีการว่าจ้างหรือว่าในการทำสัญญานะครับในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ก็ระมัดระวังด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนะครับเจ้าไอ้บอลนะครับที่มีการลวงหมอนวดสาวเนี่ยไปทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็มีการชิงทรัพย์ในป่านะครับไล่มันสับปะหลังเจ้าตัวอ้างอย่างนี้ครับว่าทำไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหมอนวดเนี่ยติดเงินค่าไอซ์นั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นางสาวสินะครับอายุเนี่ย45ปีอาชีพหมอนวดนะครับได้ถูกคนร้ายเนี่ยลวงไปทำร้ายนะครับแล้วก็มีการชิงทรัพย์นะครับภายในซอยนะครับทุ่งกลมนะครับตาลหมันนะครับในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่6สิงหาคมความคืบหน้าล่าสุดครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7สิงหาคมนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับทวีนะครับกุดแถลงนะครับก็บอกอย่างนี้เลยผู้กำกับของสภ.หนองปือครับได้รับรายงานจากพลเมืองดีว่าพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องสงสัยนะครับซึ่งเป็นคันเดียวกับที่ใช้ในการก่อเหตุลวงนะครับนางสาวสิเนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการชิงทรัพย์นะครับโดยรถคันดังกล่าวเนี่ยจอดไว้ที่บริเวณห้องเช่าใกล้ๆกับตลาดจีนโบราณนะครับในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดสืบสวนเนี่ยจึงได้ทำการปิดล้อมนะครับห้องแถวดังกล่าวนะครับพอไปถึงห้องแถวดังกล่าวก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีน้ำเงินนะครับจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับจากการตรวจค้นภายในห้องพักยังพบผู้ต้องสงสัยหลบอยู่ในห้องนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและทำการตรวจสอบนะครับแต่ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับพยายามที่จะหลบหนีนะครับจนกระทั่งสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องบุกเข้าชาร์จแล้วก็ควบคุมตัวนะได้ทันทีนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือผู้ต้องสงสัยรายเนี้ยนะครับก็คือนายบอลอายุ36ปีนะครับทางด้านนายบอลเนี่ยครับก็ให้การรับสารภาพว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงหัวค่ำเนี่ยของวันที่6เนี่ยนะครับ
ตนเองเนี่ยได้รู้จักกับนางสินะครับนางสาวสิเนี่ยนะครับที่บริเวณชายหาดจอมเทียนนะครับจากนั้นก็มีการซื้อขายยาเสพติดนะครับประเภทยาไอซ์เนี่ย1กรัมนะครับโดยนางสาวสิเนี่ยนะครับมีข้อแม้ว่าอย่างนี้ครับว่าขอให้ตนเองเนี่ยนะครับขอให้เธอเนี่ยนะไปนวดหาเงินมาก่อนนะครับแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยนะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยก็จะมาให้นะครับตนเองก็ตกลงนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปหลายชั่วโมงตนเองก็ย้อนกลับมาก็เจอกับนางสาวสินะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินค่าไอซ์นั่นเองแต่ว่านางสาวสินะครับกลับนะครับไม่มีเงินจ่ายตนเองนะครับจึงได้หน่ายต้องบอกว่าแหมพอทวงเข้านะครับก็เลยชวนนะครับหมอเนี่ยนะครับขึ้นรถนะครับจากนั้นก็เพื่อที่จะมาพามาเคลียร์ปัญหานะครับพอมาถึงบริเวณป่านะครับในไร่มันสับปะหลังหลังจากที่มีการเจรจาแล้วก็พูดคุยกันนะครับผู้เสียหายก็พยายามนะครับพูดจาแบบบ่ายเบี่ยงแถมยังมีการตบหน้าตนเองนะครับด้วยความโมโหตนเองเนี่ยจึงลงมือนะครับทำร้ายร่างกายนางสาวนะครับสิเนี่ยนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับของนางสาวสิเนี่ยมาด้วยนะครับเป็นค่ายาไอซ์นั่นเองนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยแหมต้องบอกว่าบางครั้งบางคราวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยการติดยาแล้วหาเงินไม่ได้เนี่ยนะครับก็เอาตัวเองเนี่ยนะถือว่ามีอาชีพหมอนวดนะครับอ้าวเดี๋ยวไปหาเงินมาให้ด้วยการนวดนะครับลูกค้าก่อนแต่ว่าพอไปแล้วกลับไม่ได้นะครับนายบอลก็มาทวงแบบนี้นะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยนะนายบอลก็บอกอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือชิงทรัพย์นะครับเพียงแต่ว่าจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าของยาไอตัวจริงนะครับแล้วก็แม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเองนะอ้าวเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับหาสารเสพติดในตัวของนายบอลนะครับแล้วก็พบว่าปัสสาวะเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับจึงได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนของสภ.หนองปลือนะครับให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าแม่อ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยครับเขาที่ชายหาดชายหาดใช่ๆพี่แล้วเขาเอายาอะไรไปไปเอายาไอ้ไปชิ้นนึงเอายาไอ้มึงไปชิ้นนึงเขาให้พันนึงแต่ว่าเขาจะรอขายไข่ตัวผมบอกว่าเจ๊เจ๊ให้ผมนี่เจ๊เอาไปดูดแล้วอ่ะผมต้องเอาตังค์ไปให้เขาแล้วเพราะว่าผมก็ยืมเขามาเหมือนกันเขาก็ไม่มีตังค์เขาบอกเขาไม่มีบอกเจ๊ต้องไปคุยเขาแล้วกันแล้วที่มาเจอเขาเนี่ยมึงนัดเขามาหรือว่ามึงไปรับเขาผมไปรับเขาครับไปรับเขาครับเพื่อมาทวงครับผมขอทวงแล้วไม่ได้ก็เอาโทรศัพท์ไม่ใช่เขาคุยเขาบอกเขาอะเสียเคยโดนโกงไป40 ล้านผมบอกไม่รู้หรอกเจ๊ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีนะครับในการติดตามนายบอลนะครับหรือไอ้บอลเนี่ยนะครับได้แบบแม่ไม่ข้ามวันกันเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่พัทยาเหมือนเดิมครับนี่จากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นนาทีที่เขาบอกว่ามีชายต้องสงสัยเนี่ยนะครับเข้ามาลักนะครับบ้องนะครับผีกัญชานะครับสายเขียวเลยทีเดียวนะครับแม่ตีมึนนะครับเข้ามาในร้านกัญชาแล้วก็ฉกนะครับโหลแก้วเนี่ยนะครับที่ใช้สูบกัญชาเนี่ยนะครับก่อนที่จะซิ่งจักรยานยนต์เพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากผู้ใช้ Facebook นะครับรายหนึ่งได้มีการโพสต์นะครับจากกลุ่มนะครับเพจพัทยานะครับพร้อมกับลงนะครับคลิปกล้องวงจรปิดนาทีที่มีชายต้องสงสัยครับมาก่อเหตุในการลักนะครับบ้องเสพกัญชานะครับภายในร้านกัญชาแห่งหนึ่งนะครับแล้วพร้อมด้วยมีการระบุข้อความนะครับขออนุญาตแอดมินครับนะหากใครรู้จักนะบุคคลนี้นะครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ PCX นะครับสีขาวนะครับรบกวนด้วยนะครับนะข้อมูลเนี่ยมีครบนะครับแล้วก็บุคคลในร้านเนี่ยนะครับซึ่งมาขโมยบ้องกัญชานะครับเมื่อเวลาประมาณสัก20:30 นของวันที่6สิงหาคมนะครับเราเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างเนี่ยครบนะครับอ้าวล่าสุดครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปในพื้นที่นะครับตรวจสอบนะครับร้านขายกัญชาดังกล่าวครับซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณนะครับซอยของชัยพฤกษ์1นะครับฝั่งนะครับชายทะเลจอมเทียนนะครับในตำบลหนองปลือนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับได้มีการพูดคุยกับนายจารุทัศน์นะครับอายุ28 ปีเป็นพนักงานที่ดูแลร้านกัญชาดังกล่าวครับโดยนะเด็กในร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับว่า
วันที่เกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาเนี่ยประมาณสัก20:30 นของวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีคนร้ายครับ1 คนเนี่ยเป็นชายไทยนะครับรูปร่างเนี่ยท้วมแล้วก็สวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีน้ำตาลสะพายกระเป๋านะครับสีน้ำตาลแถมยังสวมใส่หมวกกันน็อกนะครับเดินก็เดินขาทางนะทางหน่อยนะครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda PCX สีขาวลักษณะคล้ายกับแต่งซิ่งนะครับมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าร้านนะครับก่อนที่จะเดินนะลงจากรถนะครับแล้วก็เดินป้วนเปี้ยนวนไปวนมาเนี่ยภายในร้านเนี่ยนานประมาณสัก1 นาทีแล้วก็คว้านะครับเอาบ้องนะเสพกัญชาลักษณะเป็นขวดโหลแก้วนะครับมีมูลค่าเนี่ยประมาณสัก 1,800 บาทที่วางไว้บนตู้โชว์นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์สตาร์ทเนี่ยนะเครื่องหลบหนีไปด้วยความรวดเร็วนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนนะตนเองเนี่ยเชื่ออย่างนี้ครับว่าคนร้ายรายนี้มีเจตนาแล้วก็เจาะจงที่จะมาขโมยบ้องเสพกัญชานะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านพบว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยคนร้ายรายนี้มีการขับขี่รถจักรยานยนต์มาดูลาดราวเนี่ยหลายรอบนะครับแล้วมาก่อเหตุนะครับขโมยบ้องเสพกัญชานะครับอย่างแบบว่าหน้าตาเฉยเลยแบบนี้นะครับอ้าวไม่ใช่จำหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกค้าขาประจำที่มาใช้บริการกับทางร้านนะครับเบื้องต้นก็นำหลักฐานทั้งหมดนะครับเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพัทยาไว้แล้วนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับการครับพฤติกรรมเขาเข้ามาขโมยของยังไงก็เขาขี่รถผ่านหน้าร้านมาครับตอนประมาณ2:32-33เขาขี่ PCX ผ่านมาปุ๊บที่ผมเห็นในกล้องนะเขามองเข้ามาก่อนแล้วจังหวะเขาคิดว่าคงไม่มีคนเขาก็เลยตีรถยูเทิร์นหน่อยนึงแล้วก็มาจอดหน้าร้านขายของแล้วทีเนี้ยเขาก็เดินเข้ามาพอถึงประตูปุ๊บเขาค่อยๆเปิดประตูแบบเงี้ยมอ่ะพี่ค่อยๆเปิดไม่มีเสียงแล้วก็เดินเข้ามายืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงครับทำแบบด้อมๆมองๆเหมือนแบบจะมองน้องชายผมอะว่ามันจะลุกมั้ยมันจะหันมามองมั้ยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณ1นาทีครับพอจังหวะมันคิดว่าน้องมันคงไม่หันไปมองแล้วมันก็เลยคว้าไปหยิบปุ๊บแล้วมันก็เลยเดินออกไปไอ้เจ้าหนี้หันไปมองพอดีเห็นพอดีก็เลยวิ่งตามออกไปจังหวะจะถึงตัวพอดีมันสตาร์ทรถออกไปก่อนใช่ครับอันนี้ที่เขาได้ไปเป็นอะไรบ้างเป็นบ้องอย่างเดียวครับบ้องแก้วราคาประมาณ 1,300-1,800 พี่ราคาผมยังไม่ชัวร์ต้องดูลายก่อนครับใช่พอเราเจอเหตุการณ์นี้เรารู้สึกยังไงมันเฟลพี่ผมคิดว่าไม่น่ามาเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรด้วยก็น่าจะรู้อยู่ว่าช่วงนี้เขาก็มีปัญหากับเรื่องพวกนี้อยู่ก็น่าจะแบบเข้าใจเจ้าของธุรกิจเขาด้วยอีกอย่างนึงผมไม่อยากให้ไปเกิดเรื่องแบบนี้กับร้านอื่นเพราะเราก็น่าจะเห็นอยู่ในพัทยานี่โดนกันบ่อยมากก็ยังไม่มีเคสตัวอย่างออกมาให้ดูก็เลยอยากจะให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างใช่ครับนี่ต้องบอกว่าไม่รู้นะสายเขียวนะครับเสียหายเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่ได้มีคนร้ายนะครับฆ่านะครับนักศึกษาหมอดังแล้วก็มีการเผาอำพรางคดีนะครับดับคาห้องหอพักนะครับในเมืองนนท์นะครับหลังจากที่เพื่อนข้างห้องเนี่ยพบว่ามีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งออกมานะครับก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดึงร่างที่ถูกไฟคอกทั้งตัวนะครับแล้วก็แพทย์เนี่ยมีการตรวจสอบศพนะครับก็พบว่ามีบาดแผลถูกแทงแล้วก็ถูกฟันนะครับตามลำตัวเนี่ยหลายแห่งนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนะครับได้มีการไล่กล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็พบชายต้องสงสัยนะครับที่ออกจากห้องอย่างอาการเร่งรีบนะครับและเพื่อตามการติดตามตัวนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก16:20 วันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตภายในห้องพักนะครับในซอยประชาชื่นนนทบุรี8แยกที่1นะครับในตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นหอพักนะครับสูงประมาณสัก7ชั้นบริเวณชั้นที่6ครับบริเวณแล้วก็บริเวณหน้าลิฟต์นะครับพบศพในซันนะครับอายุเนี่ย22 ปีในสภาพศพเนี่ยถูกห่อนะครับด้วยผ้านวมนะครับสีฟ้าแล้วก็ยังมีหมอนเนี่ยมัดตัวอยู่นะครับถูกไฟเนี่ยคอกล่างนะครับทั้งตัวเลยทีเดียวทางด้านแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ครับได้มีการชันสูตรศพนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการพบบาดแผลนะครับถูกแทงที่บริเวณหน้าอก1 แผลแล้วก็ถูกฟันที่บริเวณคาง1 แผลแล้วก็ถูกฟันนะครับที่บริเวณเหนือคิ้วขวา1 แผลนะครับแล้วก็ยังมีที่มือซ้ายของผู้ตายเนี่ยยังพบเส้นผมนะครับยาวเนี่ยติดอยู่ด้วยนะครับ
ตรวจสอบภายในห้องพักนะครับก็มีเขาเรียกขม่าวไฟเนี่ยนะครับแล้วก็มีสารเคมีจากถังดับเพลิงทั่วทั้งห้องเลยบริเวณใกล้ๆกับประตูนะครับก็ยังพบกองเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้นะครับจากการสอบสวนนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้พักที่อยู่ข้างห้องติดกันเนี่ยทราบว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับคนในหอพักเนี่ยได้มีการตะโกนว่าไฟไหม้ครับจึงรีบออกมาดูกันพอก็พบกลุ่มควันนะครับพวยพุ่งออกมาบริเวณขอบประตูห้องพักนะครับดังกล่าวจึงได้พยายามเนี่ยที่จะเคาะแล้วก็ตะโกนเรียกคนในห้องนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจากนั้นก็ได้แจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ของหอพักนะครับแล้วก็อาสากู้ภัยนะครับแล้วก็พยายามจะถีบประตูเพื่อที่จะเข้าไปดับไฟก่อนที่ช่างไฟเนี่ยของตึกเนี่ยนะครับจะนำกุญแจสำรองเนี่ยมาเปิดประตูนะครับก็พบว่าฟันไฟเนี่ยพวยพุ่งออกมาจำนวนมากจึงได้หยิบถังดับเพลิงนะครับดับฉีดนะครับจนกระทั่งพบผู้ตายเนี่ยนะครับถูกไฟคอกอยู่ภายในห้องนะครับแล้วก็ตนเองเนี่ยได้ดึงร่างนะครับออกมาไว้ที่บริเวณหน้าลิฟต์นะครับจากนั้นก็เสียชีวิตนะครับก็นี่เป็นนักศึกษาแล้วก็คนที่อยู่ในหอพักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็คนทำงานนะครับต่อมาครับทางด้านตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะมีการไล่กล้องวงจรปิดก็พบว่ามีชายต้องสงสัยครับที่เดินออกจากห้องที่เกิดเหตุเนี่ยคาดว่าจะเป็นคนร้ายที่มาก่อเหตุฆ่าแล้วก็เผาเบื้องต้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็นะนี่ต้องบอกว่าเนี่ยนะครับคนต้องสงสัยนะครับที่จะมาก่อเหตุนี่ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะติดตามตัวแล้วก็จะมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้อย่างเร็วๆครับอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนหนูเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมีปมอะไรไหมนอกจากไฟไหม้เอาตรงคือเท่าที่ผมรู้จักกับผู้ตายมาผู้ตายก็ช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีเงินรู้สึกว่าติดขัดเรื่องเงินอะไรประมาณนี้ครับก็ที่รู้จักมาผู้ตายก็แบบชอบเล่นแอปหาคู่อะไรประมาณนี้ก็กลัวว่าจะแบบจะมีปมแบบว่าการแอปหาคู่อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปหาคู่คิดว่าเราคิดว่าค่ะมันยังไงเพื่อนได้มาทักได้มาบอกอะไรเล่าอะไรให้เราฟังบ้างไหมไม่ได้บอกเลยครับแต่ที่รู้มาตอนนี้เพื่อนมีปัญหาด้านการเงินมากๆครับส่วนตัวแล้วผู้ตายก็แบบมาหยิบยืมเงินกับผมอยู่บ่อยๆแล้วเพื่อนบอกไหมว่ามีคนมาทวงเงินอยู่ตอนนี้หรือว่าอะไรยังไงบอกครับบอกบอกว่ายังไงบ้างเราว่าเนี่ยที่ว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักมาทวงเงินแล้วก็ขู่แบบว่าขู่จะแบบจะโพสต์ประจานอะไรประมาณนี้เยอะไหมจำนวนเงินก็ส่วนตัวขับคนที่รู้จักเราประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วติดกับผมอีกประมาณ 1,000 กว่าบาทโอเคแต่ว่ามันก็คิดไหมว่ามันจะถึงขนาดที่ว่าเขาจะมาทำร้ายร่างกายกันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวไม่ได้คิดเลยครับเพราะแบบไม่รู้ดิพี่แบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยแบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบจะมีคนมาทำร้ายอะไรใดๆนางเพราะว่านางดูเข้ากันได้กับทุกคนอะไรประมาณนี้ไปได้ไหมว่านางอาจจะคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดว่านางไม่น่าจะคิดสั้นนะพี่คิดว่ายากเลยแหละเพราะว่านางแบบนางรักตัวเองมากๆใช่คิดว่าไม่น่าฆ่าตัวตายวาดนางก็วาดฝันแบบว่าเรียนจบไปจะทำอะไรประมาณนี้คิดว่าแบบไม่น่าคณะอะไรน้องเรียนคณะอะไรคะซันใช่ไหมครับเรียนโลจิสติกครับโอเคแล้วหนูเห็นวงจรปิดที่เป็นผู้หญิงขับรถจักรยานยนต์สีแดงหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วรู้จักไหมไม่ค่อยรู้จักอะครับแต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนแบบว่าเคยเห็นในมหาลัยแต่อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนที่ซันมาแนะนำอะไรมาก่อนผมไม่เคยเห็นหน้าคนนี้เลยโอเคประมาณนี้ค่ะก็น้องเขามาซื้อของที่ร้านขายของอยู่ใช่แต่ก็คุยกันอยู่ปกติแต่ว่าน้องมันก็บ่นๆว่ามันอยากกลับบ้านแค่นั้นแต่ก็น้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะจากที่ดูอะเพราะน้องเขาก็ใช้จ่ายเรื่องการกินการอะไรคือเขาก็ปกติน้องก็คุยน้องก็เฟรนลี่ดีไม่ได้มามีปัญหาคือเรื่องโครงเรื่องแฟนน่ะน้องเขาไม่เคยพูดถึงแต่ว่าเขาก็มากับผู้หญิง2คนคือเพื่อนเขามาผู้หญิง2คนใช่ที่เห็นล่าสุดนี่ประมาณกี่วันเมื่อวานเมื่อวานเลยเ
ช่ตอนฝนตกหลังฝนตกประมาณเกือบสี่ทุ่มน้องมันเดินออกมาแต่ไม่ได้มาผู้ชายมาผู้หญิงมันใช่มากับผู้หญิงสองคนเลยใช่รวมเขาเป็นสามใช่แล้วเราพี่เคยเห็นเขามากับที่สองบ้างไหมเคยแต่ว่าไม่เคยเห็นกับคนไม่เคยเห็นเดินกับคนตัวใหญ่ก็เห็นแต่ตัวเล็กๆทั้งหมดไม่เคยเห็นกับคนร่างท้วมแบบนี้เลยเล่นเล่นปกติเป็นคนอารมณ์ดีเหรอครับเป็นคนอารมณ์ดีเป็นรีมากแต่คือบ่นบอกพี่สาวหนูไม่พอกินหนูอยากกลับบ้านไปตัดยางพูดกับหนูแค่นั้นแต่หนูก็ยังแซวแล้วอ้าวเห็นบอกกลับบ้านบอกเนี่ยหนูจะกลับสิ้นเดือนนั่นแหละแต่น้องเป็นคนน่ารักน่ารักเลยแหละเราที่มองว่าน้องหน้าเขาเปลี่ยนไปน้องเขาหน้าแบบซีดแต่ก็ไม่ได้ท่านโยมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับกรณีฆ่าโหดนะครับนักศึกษาหนุ่มนะครับที่ถูกทั้งแทงนะครับก่อนที่จะมีการจุดไฟเผานะครับแล้วก็อำพรางคดีนะครับภายในหอพักนะครับด้านจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการถูกฟันแล้วก็ถูกแทงด้วยนะครับสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งไว้กี่ประเด็นครับเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับรับแจ้งจากนักรับแจ้งนะครับนักศึกษาถูกไฟคลอกนะครับบริเวณชั้น6เสียชีวิต1รายนะครับเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับรับแจ้งว่ามีชาย1รายนะครับเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น6ห้อง611นะครับเบื้องต้นทางด้านเจ้าที่สถาบันนิติเวชเจ้าที่ผถ.นะครับแล้วก็คือทางด้านร้อยเวรนะครับพบนักศึกษามหาลัยดังนะครับก็คืออยู่จังหวัดภาคใต้นะครับได้มาเรียนอยู่ที่มหาลัยนะครับเบื้องต้นนะครับปมก็คือว่าอาจจะเป็นนะครับก็คือเรื่องทรัพย์สินนะครับว่าผู้ตายนะครับก็คือได้ยืมเงินจากผู้ต้องหานะครับก็คือทางด้านผู้ต้องหาได้นำทรัพย์สินไปขายในทางด้านร้านโทรศัพท์นะครับทางด้านชุดสืบสวนของสภ.รัตนาธิเบศรสืบจังหวัดแล้วก็สืบภาคหนึ่งนะครับเร่งรัดนำตัวชายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตอนนี้ควบคุมตัวไว้ได้หรือยังครับชายต้องสงสัยครับยังครับตอนนี้ก็คือไล่กล้องแล้วก็คือเช็คก็คือกำลังดำเนินการอยู่ครับก็คือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้มาหาผู้ตายที่ห้องพักถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพื่อในการเจรจาในการจะขอทวงคืนทรัพย์สินจากผู้ตายถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ไหมหลังจากนั้นก็อาจจะผู้ตายเนี่ยอาจจะหาไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าทรัพย์สินอะไรนะครับผู้ต้องสงสัยก็เลยก่อเหตุในการที่มีตอนแรกก็มีปากมีเสียงกันก่อนนะครับจนกระทั่งมีการฆ่ากันตายภายในห้องพักใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคนก็มองนะครับว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อาจจะเป็นสาวประเภท2นะครับที่มาหาแล้วก็มีความคุ้นเคยกันนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการไล่กล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับในหอพักด้วยตามเส้นทางในการหลบหนีเนี่ยตอนนี้ก็พอจะได้เขาหรือยังครับได้เขาแล้วครับก็คือเบื้องต้นนะครับทางด้านเจ้าที่ชุดสืบสวนก็คือสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็เก็บกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็คือจะไล่กล้องแล้วก็ทางเช็คทางด้านเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับเกี่ยวกับทางด้านน้องนะครับอ๋อนะครับเพราะว่าตอนแรกข่าวออกมาว่าน้องผู้ตายนะครับเรียกใช้บริการนะครับกับสาวประเภท2แต่ความจริงแล้วในลึกๆแล้วไม่ใช่ถูกต้องไหมครับครับนะผู้ต้องสงสัยเนี่ยพอออกจากห้องไปไม่กี่นาทีมันก็มีควันไฟเนี่ยนะครับออกมาจากห้องเลยถูกต้องไหมถูกต้องครับเป็นเหมือนกับการเผาครับก็คืออาจจะมีการฆ่ากันแล้วแล้วก็ถึงจะเผาหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยออกจากห้องพักนะใช่ไหมครับนะครับก็เดี๋ยวในการสืบสวนนะครับคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยคาดว่าจะได้ตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยประมาณวันไหนครับหรือว่าอย่างช้าอย่างเร็วเบื้องต้นตอนนี้เต็มที่แล้วครับก็คือเกาะแล้วครับก็คือขอให้เจ้าที่ทำงานก่อนครับนะครับก็ขอเวลาในให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับในการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวก็นะครับส่วนสาเหตุต่างๆนั้นเดี๋ยวก็คงจะทราบกันนะครับในเวลาต่อไปนะครับเอ้ามากันอีกเรื่องครับนี่ต้องบอกว่าตำรวจนะครับได้มีการรวบโจรนะครับใจโหดจริงๆนะครับจี้ชิงทรัพย์นะครับคนขับแท็กซี่แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงขู่ด้วยก่อนที่จะชิงนะครับรถเนี่ยหลบหนีไปครับอ้าวกับเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วจากกรณีรถแท็กซี่นะครับก็คือทางด้านชุดสืบสวนของสภ.ไซน้อยนะครับก็คือจับกลุ่มชายต้องสงสัยนะครับก็คือตามกล้องวงจรปิดนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือทางด้านชุดสืบไซน้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงเมื่อวานนี้นะครับก็คือได้จับกลุ่มชายต้องสงสัยนะครับจากกรณีที่ได้ขโมยจ
ี้นะครับจี้ชิงทรัพย์นะครับรถแท็กซี่นะครับครับในพื้นที่ของบางบัวทองนะครับแล้วก็คือทางด้านเจ้าหน้าที่ก็คือได้สะกดรอยตามแล้วก็คือจับตัวผู้ต้องหาชายดังกล่าวนะครับก็คือมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ว่าคดีเล็กๆน้อยๆแล้วปล่อยผ่านนะครับทุกคดีนะครับให้ความสำคัญหมดจนกระทั่งสุดท้ายสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับรายนี้ไว้ได้นะครับคุณแม่ครับสุดท้ายครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับช่วงนี้นะครับบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านกรมชลประทานของไชน่านะครับเปิดน้ำในระดับ 1,600 มิลลิเมตรนะครับให้สำรวจแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำด้วยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีข้าวของนะครับแล้วก็รู้ว่าบ้านต่ำก็ยกขึ้นที่สูงนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับเนี่ยแหละครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตอนนี้น้ำเริ่มทยอยนะครับจากด้านบนนะครับภาคเหนือเนี่ยลงมาสู่ภาคกลางแล้วแล้วก็จะทยอยนะครับลงสู่กรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไล่ลงทะเลไปนะครับก็ท่านใดที่มีบ้านต่ำๆนะครับข้าวของเนี่ยแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำด้วยก็ยกขึ้นที่สูงนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่นะครับศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับสวัสดีค่ะคุณชรันค่ะพี่อ๋อยครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่หนึ่งค่ะอาสาร่วมด้วยสิบดินให้ขวาง018 058และสิบดินให้ขวาง100ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตัดถนนมิตรไมตรีพบเป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าสีส้มทะเบียนบอยไม้พอพาน7977สระแก้วเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125i สีดำแดงทะเบียน2ขอไข่ฮอนคูก2353กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย2รายอาสาปฏิบัติกู้ภัยวิภาวดี007 008 017และ025นำส่งโรงพยาบาลพหลโยธินพยาไทพหลโยธินพื้นที่สน.วิภาวดีค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วย219ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนรามคำแหงซอย129พบเป็นรถยนต์ Suzukiสีขาวทะเบียน4ขอไข่ขอฐาน8310กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Filano สีชมพูทะเบียน7ขอไข่ลจุฬา9272กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสาปฏิบัติกู้ภัยบางชัน003นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงพื้นที่สน.บางชันค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยชวุฒิพงษ์ทาง03ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขาออกช่วงบริเวณแยกรัชดานราธิวาสพบเป็นรถยนต์ Honda City สีดำทะเบียน2ขอไข่ททหาร7960กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีเทาทะเบียน7ขอไข่ททหาร9798กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดนาวา117นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์พื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยโคคู่01โคคู่16และโคคู่17ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน3คันบริเวณถนนนิคมมักกะสันใกล้แฟลตรถไฟมักกะสันพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวดำทะเบียน4กไก่รอเรือ6522กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Fit สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวทะเบียน4ขอไข่ขอฐาน6003กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย2รายอาสาปฏิบัติกู้ภัยพญาไท002กู้ภัยดินแดง005และกู้ภัยดินแดง015นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.พญาไทค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย365 355 215ชวิตทองหล่อ71และชวิตทองหล่อ72
ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนพระราม4ขาเข้าปากซอยฟาร์มวัฒนาพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำสีแดงดำทะเบียน1กไก่คละคัง2930ลำพูนเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีดำทะเบียน6ขอไข่ทอทง8204กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย2รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดคลองตัน203และจุดพระโขนง20นำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1พื้นที่สน.คลองตันค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปประจำวันจากร่วมด้วยจากร่วมด้วยกันค่ะครับพี่อ้อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะมีแจ้งเตือนระวัง2จุดนะคะคุณสลันครับค่ะอาสาร่วมด้วยกันค่ะแจ้งพบฝาท่อระบายน้ำชำรุดเป็นฝาท่อปูนอยู่บริเวณปากซอยแสงจันทร์ถนนสุขุมวิท40แขวงพระโขนงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกจุดค่ะอาสาร่วมด้วยกันแจ้งพบถนนชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่บริเวณปากซอยสุขุมวิท11เขตวัฒนากรุงเทพมหานครมีรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านเกิดอุบัติเหตุเสียหลักล้มและมีผู้บาดเจ็บและเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นกับผู้ชายเส้นทางอีกนะคะซึ่งทางทั้ง2จุดนะคะทางทีมงานร่วมรุ่นที่กันได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้วแนะนำผู้ใช้เส้นทางนะคะโปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังด้วยค่ะครับนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณทินิกรสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับท่านผู้ชมครับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับชาวบ้านถึงกับผวาเลยนะครับเมื่อชายสติเนี่ยไม่ดีนะครับมีมีดดาบนะครับนี่ไล่ฟันชาวบ้านจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องใช้วุฒิยุทธวิธีนะครับในการจับกลุ่มนะครับสุดท้ายนะครับอีดาบหรือมีดดาบเนี่ยนะครับเป็นของปลอมนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา21นาฬิกานะครับของวันนี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสภ.พิมายนะครับในจังหวัดนครราชสีมาครับได้รับแจ้งเหตุว่าอย่างนี้ครับว่ามีชายเนี่ยสติไม่ดีนะครับมีอีดาบเนี่ยนะครับนะอยู่ในมือแล้วก็วิ่งไล่ฟันรถชาวบ้านนะครับที่วิ่งผ่านไปผ่านมาบนริมถนนนะครับสายพิมายจักรราชนะครับในอำเภอพิมายนะครับพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ลงไปตรวจสอบนะครับก็พบกับชายคนดังกล่าวนะครับอายุเนี่ยประมาณสัก50ปีนะครับเดินถอดเสื้อแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นลักษณะเนี่ยเหมือนคนนะครับสติไม่ดีนะครับแล้วก็เดินอยู่บริเวณถนนนะครับลาดยางนะครับในมือเนี่ยท่านผู้ชมครับยังมีมีดดาบนะครับยาวประมาณสัก1เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องใช้ไม้งามนะครับเข้าทำการจับกลุ่มนะครับแต่ว่าพี่ผู้เสียหายแจ้งว่าอย่างนี้ครับว่าขณะที่ตนเองเนี่ยขับรถมาบนถนนเส้นนี้นะครับตามปกตินะครับสายพิมายนะครับจักรราชเนี่ยนะครับแล้วก็พบชายคนดังกล่าวเนี่ยเดินถอดเสื้อนะครับอยู่ริมถนนจู่ๆครับก็ใช้มีดดาบเนี่ยฟันมาที่รถของตนนะครับแต่ทำให้ตนเองนั้นตกใจโชคดีที่รถของตัวเองไม่ได้รับความเสียหายนะครับพอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเสร็จนะครับผลปรากฏว่ามีดดาบก็คือมีดดาบพลาสติกนะครับก็ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวนะครับไปส่งที่โรงพักนะครับแหมนี่ก็บางครั้งบางคราวมาถือยังค่ำคืนแบบนี้ใครล่ะจะไม่กลัวนะครับอ้าวขอบคุณเจ้าหน้าที่เหนื่อยหน่อยครับแต่ได้ผลเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่คุณลุงนะครับเป็นชาวสปป.ลาวนะครับลืมหลานสาวครับวัย6ขวบนะครับไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่จะพาหลานสาวเนี่ยนั่งรถโดยสารไปหาแม่ที่กรุงเทพครับแต่ว่าลุงเนี่ยนะครับมารู้ตัวอีกทีตอนไหนรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับตอนถึงกรุงเทพแล้วซึ่งระยะทางเนี่ยไกลกว่าต้องบอกว่า400กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเอาเคราะห์ดีที่มีกู้ภัยนะครับในจุดต่างๆได้เห็นแล้วก็มีการโพสต์จนกระทั่งแม่เนี่ยเตรียมตัวที่จะมารับขึ้นไปนะครับอ่ะมาดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับเวลาประมาณสัก2นาฬิกานะครับทางอาสานะครับกู้ภัยนะครับสยามร่วมใจปู่อินบุรีรัมย์ครับได้รับแจ้งว่าได้พบนะครับเด็กเนี่ยพัดหลงอยู่ที่ปั๊มน้ำมันริมถนนสาย24นะครับโชคชัยเด่น
เดชอุดมนะครับในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับจึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับภายในปั๊มเนี่ยพบนะครับหญิงสาวเนี่ย2คนกำลังปลอบนะครับเด็กหญิงนะครับอายุประมาณสัก 5-6 ขวบเนี่ยแล้วก็ในตัวเนี่ยยังมีกระเป๋าสะพายด้านหลังนะครับจากการตรวจสอบแหมต้องบอกว่าระหว่างที่รถโดยสารเนี่ยจอดแวะนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยลงไปทำธุระนะครับจนกระทั่งคุณลุงนะครับนะที่มาด้วยกันเนี่ยลืมว่าหลานเนี่ยอยู่ในห้องน้ำพอขึ้นรถมาก็ถามคนขับแล้วนะครับว่าเห็นเด็กไหมคนขับก็บอกว่าเด็กนอนหลับอยู่ข้างหลังตนเองก็มั่นใจว่าเด็กอยู่บนรถแล้วพอถึงกรุงเทพครับจึงมารู้ว่าเด็กนั้นพัดหลงแล้วโอ้ยสงสารน้องเขาจริงๆอ่ะขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ด้วยครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้ครับกับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับอ้าวดูกันเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าแหมเนี่ยดูนี่ไม่จ่ายนะครับแต่อยากใช้นะครับต้องบอกงี้เลยเอ้าไม่จ่ายแต่อยากใช้ก็เลยเอาน้ำเนี่ยฉีดไล่เจ้าหน้าที่นะครับที่มาตัดไฟนะครับหรือว่ามายกหม้อนั่นเองนะครับเอาเหตุการณ์นี้ครับเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับของการไฟฟ้านะครับได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ครับขณะที่ตนเองกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยกำลังจะถอดมิเตอร์นะครับที่บริเวณเสาไฟนะครับหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับหลังจากที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับนะติดค่าไฟเนี่ยหลายครั้งนะครับหลายเดือนแล้วก็ว่าได้นะครับจึงทำให้นะก็ต้องมาทำงานเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผู้หญิงเจ้าของบ้านนะครับมีการตะโกนโวยวายนะครับแหมหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกลั่นแกล้งนะครับแถมยังเอาสายยางนะครับที่มีน้ำเขาเรียกว่าสายน้ำยาไอสายฉีดน้ำเนี่ยนะครับสายยางเนี่ยฉีดน้ำไล่นะครับเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่ถ้าบอกตรงนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตัดเนี่ยก็เสี่ยงนะครับเพราะอาจจะโดนไฟดูดได้เพราะมันน้ำเนี่ยมันเป็นตัวสื่ออย่างนึงนะครับเนี่ยบางครั้งบางคราวใช้น้ำใช้ไฟแล้วเอาไปจ่ายเขาเถอะนะป้าจ๋านะอย่ามาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มาทำตามหน้าที่เนี่ยถ้าไฟดูดเขาอ่ะคุณมีความผิดนะครับฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับไฟต้องตัดแล้วคืนนี้จะนอนยังไงล่ะป้าจ๋ายกไปทั้งหม้อเลยอ่ะไปกันต่อเลยครับดูกันนะครับกับหนุ่มคนหนึ่งครับที่มาเผยให้เห็นนะครับว่าคลิปนี้นะครับต้องบอกว่ากดเงินนะครับตู้ ATM แต่ว่าจู่ๆครับตู้นี้มันดุหรือเปล่าก็ไม่รู้มันกัดครับกัดธนบัตรเนี่ยจนกระทั่งขาดครึ่งเลยแม่ออกมาแบบนี้เอาช้ำใจโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับอ้าวเหตุการณ์นี้นะครับจึงเอามาให้ดูกันนะครับที่ตู้ ATM แห่งหนึ่งกัดธนบัตรเนี่ยแบงค์พันนะครับเหลือจนกระทั่งกดพันหนึ่งเหลือ500นะครับต้องเรียกว่าตู้ ATM เนี่ยเป็นตู้ ATM เป็นโจร500นะครับโดยชายผู้โพสต์นะครับนี่ได้โมเมนต์นะครับสุดแบบบรรยายเลยทีเดียวขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังกดเงินที่ตู้ ATM จู่ๆนะครับน่ะต้องบอกว่าเงินเนี่ยจำนวนมากนะครับระหว่างที่นับเอ๊ะทำไมเงินมันออกช้าผลปรากฏว่าพอมันออกมาจากแบงค์พันมันเหลือครึ่งเดียวอันนี้เหลือ500นะครับกดมา 10,000 เหลือตอนนี้ 9,500 บาทนะครับก็เอาชาวเน็ตเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยแห่กันถ้าเจอแบบนี้รับรองครับวิ่งเข้าธนาคารแล้วไปขอแลกเขาเลยนะพี่ไม่งั้นเงินขาดเดี๋ยวเมียจะด่านี่เงินขาดจริงๆนะครับอ่ะเหตุการณ์นี้เอามาให้ดูกันแบบนี้ครับตอนแรกท่านผู้ชมนะผมนึกว่าอ้าวน้องเขาคงขยันทำครัวแต่อันนี้ต้องบอกว่าชุบแป้งเสร็จพร้อมที่จะลงกระทะแล้วครับแม่จ๋าอ่ะเราก็ให้ดูนะครับกับคุณแม่ลูก2นะครับได้นำคลิปเหตุการณ์นะครับดังกล่าวเนี่ยซึ่งมีลูกสาวแล้วก็ลูกชาย2คนนะครับกำลังเล่นโรยแป้งกันอยู่บนในห้องนอนนะครับโดย2พี่น้องเนี่ยแม่ต้องบอกว่าเอาแป้งเนี่ยนะครับมาเทสาดบนที่นอนกันเลยแบบนี้นะครับเล่นกันแบบสนุกสนานครับที่สำคัญแม่ไม่ใช่ลาดอย่างเดียวไม่ได้เทแป้งอย่างเดียวยังมีการล็อกประตูห้องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่กลัวว่าใครเนี่ยจะมาขัดจังหวะในการเล่นนะครับแต่ว่าแม่ก็ยืนอยู่แล้วก็เคาะประตูเรียกอยู่นานนะครับจนกระทั่งน้องเนี่ยคนหนึ่งนะครับพี่สาวคนโตเนี่ยลุกขึ้นมาเปิดประตูให้แม่เนี่ยมือก็สั่นไม้นี่กระดิกแล้วนะครับแต่ตะดุว่าลูกนั้นนะครับแต่ว่าสุดจะช็อกเลยทีเดียวเมื่อลูกชายคนเล็กครับต้องบอกว่าอี้แตก
โอ้ยไอ้ตายโอ้ยผมนึกว่าอยู่ในกางเกงโทษทีครับท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้สุดที่โอ้ยสุดจะบรรยายโอ้ยท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ